Story สอนเราเรื่องมิตรภาพ Shrek ทำให้เรามองลึกกว่ารูปลักษณ์ภายนอก Doraemon สอนเรื่องความรับผิดชอบกับการกระทำ Death Note ตั้งคำถามเกี่ยวกับอำนาจและความยุติธรรม WALL-E ทำให้เราตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือการ์ตูนบางเรื่องก็ทำให้เราตั้งคำถามว่า One Piece มีอยู่จริงไหมการ์ตูนแอนิเมะหรือหนังแอนิเมชันก็ตามเนี่ยมันมีหน้าที่สำคัญในตัวมันเองเป็นมากกว่าสื่อสำหรับเด็กการ์ตูนมีผลกับเด็กทั้งพัฒนาการด้านภาษาการเรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเข้าใจด้านอารมณ์ในหลากหลายมิติมากขึ้นและที่สำคัญคือมันทำให้เด็กๆมีพัฒนาการด้านการให้เหตุผลเชิงศีลธรรมหรือ moral reasoning แต่มีแอนิเมชันเรื่องหนึ่งที่มันมีประเด็นของสงครามความตายและตัวตนซึ่งผมก็ได้ดูแอนิเมชันเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยมันเป็นม้วนวิดีโอเทปและมันก็ยังติดอยู่ในใจผมจนถึงทุกวันนี้แอนิเมชันเรื่องนั้นคือ The Iron Giant บางคนอาจจะยังไม่ได้รู้จักแอนิเมชันเรื่องนี้แต่ถ้าใครเคยดูหนังเรื่อง Ready Player One เนี่ยต้องเคยเห็นแน่นอนครับThe Iron Giant เป็นแอนิเมชันที่เราอาจจะไม่ค่อยพูดถึงมันบ่อยมากนักเป็นเหมือนแอนิเมชันที่ถูกลืมการ์ตูนเกี่ยวกับหุ่นเหล็กในยุคสงครามเย็นภาคเสียงโดยวินดีเซลและมันก็เป็นหนังที่คะแนนสูงสุดที่วินดีเซลเคยมีส่วนร่วมด้วยทุนสร้าง50ล้านเหรียญแต่ทำรายได้รวมเพียง30กว่าล้านเหรียญเนี่ยเรียกได้ว่าเจ๊งไม่เป็นท่าแต่ผมกล้าพูดได้เต็มปากครับว่าเรื่องนี้มันคือ Masterpiece วิดีโอนี้จะพามาย้อนรำลึกความหลังเกี่ยวกับแอนิเมชันเรื่องนี้ซึ่งถ้าใครยังไม่ได้ดูเนี่ยผมก็ถือโอกาสนี้แนะนำอย่างมากครับให้ลองดูมันสักครั้งและก็หวังว่าคุณเนี่ยจะหลงรักแอนิเมชันเรื่องนี้แบบผมThe Iron Giant ว่าด้วยเรื่องของเด็กคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าโฮการ์ดเขาไปค้นพบกับวัตถุบางอย่างที่หล่นลงมาจากฟ้าและก็พบว่ามันเป็นหุ่นยักษ์สูงราวๆ50ฟุตความสัมพันธ์ของโฮการ์ดและหุ่นเหล็กก็ได้ก่อตัวขึ้นจนเมื่อรัฐบาลได้ล่วงรู้ความลับครับว่าหุ่นยักษ์เหล็กตัวนี้มันคือวัตถุแปลกปลอมที่มาจากต่างดาวและเป็นอาวุธร้ายแรงที่ต้องถูกกำจัดหนังเรื่องนี้ออกมาในปี1999และสตูดิโอผู้สร้างก็คือ Warner Brothers กำกับโดย Brad Bird ซึ่งชื่อของ Brad Bird เนี่ยหลายๆคนก็คงจะคุ้นชื่อเขาครับในฐานะผู้กำกับหนังแอนิเมชันระดับพระการเลยทีเดียวทั้ง Ratatouille The Incredible ซึ่งก่อนหน้าจะมากำกับ The Iron Giant เนี่ยเขาเคยกำกับซีรีส์ครอบครัวใสๆอย่าง The Simpsons มาก่อนและ The Iron Giant เนี่ยคือแอนิเมชันเต็มความยาวเท่าหนัง1เรื่องเรื่องแรกของ Brad Birdแต่จุดเริ่มต้นของการเสนอไอเดียแอนิเมชันเรื่องนี้เนี่ยครับมันมาจากภูมิหลังสุดขมขื่นของตัวBrad Birdเองที่เขาได้เจอเรื่องราวโศกนาฏกรรมของพี่สาวเขาครับที่โดนสามีของเธอสังหารด้วยอาวุธปืนเขารักพี่สาวเขามากและก็มีความรู้สึกหลายๆอย่างเกี่ยวกับประเด็นนี้และคิดว่าอาวุธและความรุนแรงเนี่ยควรจะถูกตั้งคำถามเขาก็เลยไปเสนอไอเดียหนังแอนิเมชันเรื่องนี้ครับและเขาได้ตั้งคำถามว่าถ้าปืนมันมีจิตวิญญาณแล้วมันไม่อยากเป็นปืนเนี่ยจะเป็นยังไงเรื่องราวของ The Iron Giant เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมที่ชื่อว่า The Iron Man จากนักเขียนชาวอังกฤษที่ชื่อว่า Ted Hughes ที่แบ็กกราวด์ของนิยายก็ขมขื่นไม่แพ้กันเขาตั้งใจเขียนนิยายเรื่องนี้จากการที่เขาได้เสียภรรยาของเขาไปและอยากให้เรื่อง The Iron Man เนี่ยช่วยลูกๆของเขาผ่านพ้นช่วงเวลาอันโศกเศร้าที่ต้องเสียแม่ไปให้ได้แต่ Brad Bird ก็ได้ปรับเรื่องราวของ The Iron Giant จากเวอร์ชันนิยายไปมากพอสมควรครับในนิยายเนี่ยจะมีความเป็นแฟนตาซีมากกว่าตัวร้ายของนิยายก็จะเป็นมังกรอวกาศแต่ตัวร้ายของแอนิเมชันคือรัฐบาลสหรัฐเรียกได้ว่าปรับให้อิงกับโลกความเป็นจริงและก็บริบทของสังคมสหรัฐสมัยนั้นมากขึ้นก่อนหนังจะฉายเนี่ย Brad Bird ก็ได้ส่งจดหมายหา Ted Hughes ครับว่าเขามีไอเดียที่จะสร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาซึ่ง Ted Hughes ก็ได้บอกว่าชอบในสิ่งที่ Brad Bird กำลังทำอยู่นะแต่ก็น่าเสียดายครับที่ Ted Hughes เสียชีวิตลงในปี1998ก่อนที่หนังจะเข้าฉาย1ปีและอย่างที่เราเห็นในเรื่องครับว่าตัวละครโฮการ์ดเนี่ยใช้นามสกุล Hughes เพื่อให้เกียรติกับ Ted Hughes นั่นเองเรื่องราวใน The Iron Giant เนี่ยเกิดขึ้นณเมืองเล็กๆที่ชื่อว่า Rockwell รัฐเมนในช่วงปี1957ช่วงนั้นเนี่ยเป็นยุคช่วงสงครามเย็นครับยุคที่มีการพัฒนาด้านอวกาศพัฒนาด้านเทคโนโลยีต่างๆทางฝั่งโซเวียตก็พัฒนาดาวเทียมสปุตนิกได้สำเร็จลุล่วงอย่างที่เราเห็นตอนต้นเรื่องครับที่มีช็อตดาวเทียมลอยอยู่บนฟากฟ้าและข่าวของดาวเทียมเนี่ยก็ปรากฏอยู่หลายๆช็อตในเรื่องครับจากรูปหนังสือพิมพ์หรือประเด็นที่ชาวบ้านคุยกันในมุมมองของชาวอเมริกันยุคนั้นเนี่ยมันมีความกลัวความพารานอยถึงภัยต่างๆที่เป็นผลมาจากสงครามเหล่านั้นมันเป็นความกลัวในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้หรือไม่เข้าใจสังเกตจากหนังหรือหนังสือในยุคนั้นเนี่ยก็จะสะท้อนความกลัวรูปแบบนี้เช่นกันกลัวการพัฒนาวิทยาศาสตร์หรือกลัวเอเลี่ยนบุกโลกอะไรแบบนี้อีกช็อตหนึ่งในฉากต้นเรื่องก็จะเห็นครับว่าในห้องเรียนเนี่ยมีสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับภัยพิบัตินิวเคลียร์ในชีวิตจริงของคนอเมริกันยุคนั้นเนี่ย
ก็มีสื่อที่รูปแบบประมาณนี้เช่นกันนะครับอย่างสื่อนี้ชื่อว่า Duck and Cover ซึ่งเป็นสื่อที่สอนให้เด็กยุคนั้นรู้เท่าทันภัยนิวเคลียร์สอนให้เด็กเอาตัวรอดจากเหตุการณ์ภัยพิบัตินิวเคลียร์ถ้ามันเกิดขึ้นมาอีกทั้งในเรื่องเนี่ยยังเห็นว่าชาวบ้านในหมู่บ้านล็อกเวลเนี่ยมีอาการหนึ่งที่เรียกว่าซีโนโฟเบียหรืออาการกลัวชาวต่างชาติหรืออะไรก็ตามที่มาจากต่างถิ่นของพวกเขาซีโนโฟเบียก็เป็นผลจากสงครามเช่นกันครับปมทั้งหมดตอนต้นเรื่องเนี่ยมันจึงเป็นปมที่แข็งแรงที่สะท้อนภาพความรู้สึกของตัวละครในสังคมที่มีต่อวัตถุนอกโลกอย่างหุ่นเหล็กที่มาจากอวกาศและโฮการ์ดตัวละครหลักของเราครับเขามีความกระหายใคร่รู้มีความเป็นเด็กอยากออกผจญภัยก็ได้ไปเจอกับหุ่นยักษ์ในโรงไฟฟ้าและเขาก็ได้ช่วยหุ่นเหล็กไว้จากการโดนไฟช็อตและความสัมพันธ์ของทั้งสองก็เริ่มก่อตัวขึ้นช่วงต่อมาคือช่วงที่โฮการ์ดและหุ่นเหล็กเรียนรู้ซึ่งกันและกันจุดหนึ่งที่ผมไม่แน่ใจก็คือการที่หุ่นเหล็กโดนไฟฟ้าช็อตก่อนหน้านี้เนี่ยมันเป็นเหมือนการไปรีเซ็ตความทรงจำของเขาไหมนะครับเพราะลักษณะนิสัยหลังจากนั้นเนี่ยหุ่นเหล็กก็จะมีความคล้ายเด็กค่อยๆเรียนรู้ทีละอย่างที่โอกาสสอนเรื่องราวในช่วงนี้เขาก็ได้ไปเจอกับดีนด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่เปรียบเสมือนพี่ชายหรือพ่ออีกคนของโอกาสและเป็นอีกคนที่กุมความลับเรื่องหุ่นเหล็กเอาไว้แต่เรื่องราวก็ไม่ได้ราบรื่นไปเรื่อยๆครับเมื่อมีเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งชื่อว่าเคนต์แมนสลีย์เข้ามาตรวจสอบและก็หาเบาะแสเกี่ยวกับหุ่นนั้นซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยดำเนินไปอย่างสนุกและก็เข้าใจง่ายมีหลายๆจุดของเรื่องครับที่มันเล่าธีมหรือแกนเรื่องแบบตรงไปตรงมาอย่างฉากที่โฮการ์ดเจอกับดีนก็ได้พูดกับโฮการ์ดว่า Who cares what these creeps think, you know? They don't decide who you are, you do. You are who you choose to be. อีกฉากนึงที่น่าประทับใจก็คือฉากที่โฮการ์ดเล่านิทานให้กับหุ่นเหล็กฟังเขาเล่าถึงจุดกำเนิดของซูเปอร์แมนครับที่คล้ายกับตัวหุ่นเหล็กที่ตกลงมาจากฟ้าเหมือนกันและก็ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตยังไงบนโลกมนุษย์เหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งที่ซูเปอร์แมนทำก็คือเขาเลือกที่จะทำความดีช่วยเหลือผู้คนแต่ก็มีจุดหนึ่งครับที่หุ่นเหล็กเหลือบไปมองหุ่นร้ายจุดนี้ก็บอกเราแบบไกลๆครับว่าหุ่นเหล็กมีจุดกำเนิดที่ไม่ได้ดีนะคือเขาถูกสร้างออกแบบมาเป็นอาวุธแต่โฮการ์ดก็บอกว่าหุ่นเหล็กควรจะเลือกทำความดีช่วยเหลือผู้คนแบบซูเปอร์แมนในเวอร์ชันที่ฉายปี2015เนี่ยเป็นเวอร์ชันกลับมาทำใหม่ครับมีการใส่ฉากหนึ่งเป็นฉากความฝันของตัวหุ่นเหล็กที่เราได้รู้ว่าเขามาจากต่างดาวถูกสร้างเป็นกองทัพอาวุธทำให้จุดประสงค์ของตัวละครหุ่นเหล็กเนี่ยมันมีความย้อนแย้งกันครับว่าเขาจะเป็นในแบบที่ถูกสร้างมาหรือจะเลือกที่จะเป็นในแบบที่เขาอยากจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่โยงไปถึงตอนจบของเรื่องก็คือเรื่องความตายครับอย่างฉากหนึ่งที่หุ่นเหล็กและโฮการ์ดไปพบกับความตายของกวางในป่าหุ่นเหล็กก็รู้สึกเศร้าเมื่อเขาได้รู้จักกับความตายแต่โฮการ์ดก็ได้บอกกับเขาว่า Things die. It's part of life. It's bad to kill. But it's not bad to die.จุดในเหตุการณ์พลิกผันในท้ายเรื่องที่หุ่นเหล็กจะพาโฮการ์ดบินหนีแต่เขาถูกยิงล่วงลงมาแล้วก็พบว่าโฮการ์ดแน่นิ่งลงไปในโมเมนต์นั้นหุ่นเหล็กคิดว่าโฮการ์ดตายแล้วเพราะตอนนั้นเขารู้จักกับความตายแล้วนะครับหุ่นเหล็กก็โกรธครับแล้วก็เปลี่ยนร่างเป็นอาวุธเดินได้ไล่ยิงทุกคนส่วนอีกจุดนึงที่ความตายมันมีบทบาทก็คือฉากไคลแม็กซ์ของเรื่องครับที่ระเบิดปรมาณูกำลังจะพุ่งชนเมืองมันสามารถสังหารคนทั้งเมืองได้เลยซึ่งก่อนเหตุการณ์นี้ก็เป็นจุดไคลแม็กซ์ครับที่โฮการ์ดไปเกลี้ยกล่อมหุ่นเหล็กในเวอร์ชันที่เป็นอาวุธเขาได้พูดว่าการฆ่าเนี่ยมันเป็นเรื่องแย่ปืนอ่ะฆ่านายไม่จำเป็นต้องเป็นปืนเพราะว่านายเป็นสิ่งที่นายเลือกจะเป็นได้และหุ่นเหล็กก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะไม่เป็นปืนครับจุดนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำธีมเรื่องสำคัญที่ถึงแม้เขาจะเป็นปืนแต่โฮการ์ดสอนให้เขามีหัวใจมีจิตวิญญาณถึงแม้ว่าหุ่นยักษ์จะถูกสร้างมาเป็นอาวุธแต่เขาก็เลือกได้ว่าเขาจะเป็นใครเขาเลือกที่จะเป็นซูเปอร์แมนซึ่งก็ต้องถือว่าเรื่องนี้มันเจ๋งทั้งในแง่ของการเล่าเรื่องและก็ตัวละครครับ impact ของเรื่องทั้งหมดมันมาจากการสร้างตัวละครที่ดีเยี่ยมเห็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งกันและกันของตัวละครจุดประสงค์ของหุ่นเหล็กที่เขาถูกกำหนดไว้คืออาวุธและโอกาสก็ทำให้เขามีจุดประสงค์ใหม่จากการเรียนรู้การเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีสภาพความเป็นเพื่อนจนทำให้เขาถูกเปลี่ยนจากอาวุธกลายเป็นเพื่อนรักแล้วก็กลายเป็นฮีโร่ในท้ายที่สุดจากตัวละครหุ่นเหล็กเนี่ยที่ต้นเรื่องมีความเป็นหุ่นยนต์แต่ท้ายเรื่องเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าการเคลื่อนไหวของหุ่นเหล็กจะมีรูปแบบเหมือนคนมากขึ้นเรื่อยๆเพื่อสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจากการที่หุ่นเหล็กได้เรียนรู้จากโฮการ์ดนั่นเองครับในมุมของโฮการ์ดเองเนี่ย
โอกาสก็เป็นตัวละครที่อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับแต่เราได้เห็นถึงแรงบันดาลใจของเขาตั้งแต่ต้นเรื่องว่าเขาต้องการเพื่อนต้องการเลี้ยงสัตว์หรืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้มีพ่อทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องการเพื่อนหรือต้องการความรักรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรืออย่างตัวละครดีนเช่นกันครับตัวละครนี้ก็ถ่ายทอดสัญญาที่ออกมาได้ดีคือดีนเนี่ยเป็นเหมือนคนนอกในหมู่บ้านล็อกเวลครับเป็นคนรุ่นใหม่ที่เห็นคุณค่าของเศษเหล็กในแบบที่คนอื่นไม่เห็นซึ่งมันก็เป็นซิมโบลิกที่สะท้อนว่าดีนเห็นค่าในตัวหุ่นเหล็กในแบบที่คนอื่นไม่เห็นเช่นกันย้อนกลับไปยุค90นะครับแอนิเมชันเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่กำลังเป็นที่นิยมและแน่นอนว่าเจ้าตลาดยุคนั้นต้องยกให้กับดิสนีย์จนอีกสตูดิโอหนึ่งก้าวเข้ามาครับนั่นก็คือ Warner Brothers ซึ่งเขาก็สนับสนุนการทำแอนิเมชันเช่นกันแต่ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จมากนักเขาจึงอาจจะไม่ได้ลงทุนในแอนิเมชันมากเต็มที่แบบดิสนีย์อย่างเรื่อง The Iron Giant เนี่ยงบในการทำเนี่ยถือว่าน้อยเป็น1ใน3ของงบการทำแอนิเมชันในยุคนั้นเลยและเวลาในการทำก็น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของการทำแอนิเมชันทั่วไปแต่ด้วยแพชชั่นและวิสัยทัศน์ของ Brad Bird ถือว่าทำออกมาได้ดีถึงแม้ว่าตัวหนังจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในแง่ box office อาจจะเนื่องด้วยจากปัญหาในการโปรโมทการตลาดก่อนฉายเนี่ยทำออกมาได้ไม่ดีครับอย่างโปสเตอร์ที่ใช้ฉายเนี่ยก็ใช้โปสเตอร์เดียวกันตอนปล่อยทีเซอร์ออกมาแต่เมื่อหนังผ่านการเวลาไปเนี่ยหนังก็ได้รับการพิสูจน์ครับว่ามันเป็นเรื่องราวที่ดีและพอได้ย้อนกลับไปดูหนังที่อายุกว่า20กว่าปีผมไม่คิดว่ามันไม่ได้ตกยุคแต่อย่างใดอาจจะด้วยเรื่องของดีไซน์ของหุ่นรอบที่มีความโดดเด่นถูกออกแบบโดยโจจอห์นสตันเขาเป็นนักออกแบบครับที่เป็นเพื่อนกับแบรดเบิร์ดเขาออกแบบให้กับยานและก็พาหนะหลายๆยานในเรื่อง Star Warsและก็ได้วินดีเซลมาพากเป็นหุ่นเหล็กก่อนที่เขาจะมาพากเป็นกรูตในทุกวันนี้ I am Groot และก็มีเจนนิเฟอร์แอนิสตันซึ่งถือว่าเป็นดาราดังในยุคนั้นมาพากเป็นแม่ของโฮการ์ดเทคนิคที่ใช้ใน The Iron Giant เนี่ยมีความเป็นการ์ตูน 2D แบบดั้งเดิมครับที่ใช้การวาดโดยใช้มือแต่จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกๆครับที่มีการนำ 3D CG render ของตัวหุ่นยักษ์มาผสมกับ2D hand draw animation มันก็ทำให้การเคลื่อนไหวของหุ่นยักษ์เนี่ยมันแตกต่างจากตัวละครอื่นที่เขาตัดสินใจทำแบบนี้ครับเขาอยากให้รู้สึกว่าหุ่นยักษ์เนี่ยอยู่ผิดที่ผิดทางมาจากอีกโลกหนึ่งนอกจากเรื่องราวที่มันสนุกแล้วมันยังมีประเด็นที่ซ้อนเป็นเลเยอร์ให้เราได้คุ้นคิดกันต่ออย่างการชูประเด็นความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนที่เราก็ควรจะตั้งคำถามในสังคมที่ต้องการความสงบสุขว่าอาวุธปืนเนี่ยจะถูกควบคุมยังไงหรือจะทำยังไงได้บ้างเพื่อจะลดความรุนแรงทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะในชีวิตจริงปืนมันก็ไม่ได้มีจิตวิญญาณเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาในขณะที่บางตัวละครมันก็สะท้อนภาพของคนที่ขับเคลื่อนด้วยความกลัวพร้อมที่จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาไม่เข้าใจซึ่งถ้าจะมองเปรียบเทียบกันคนกับหุ่นยักษ์ในเรื่องมีอีกจุดสำคัญที่คล้ายกันก็คือเราไม่ได้นิยามตามสิ่งที่ธรรมชาติกำหนดเท่านั้นแต่เราสามารถนิยามความเป็นมนุษย์ผ่านคุณค่าและการกระทำของเรา